بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قوليAssalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์สัญญาณมาสิ้นโลกนะครับเราก็คุยมาจนกระทั่งเกือบจะสิ้นสุดในสัญญาณเล็กๆนั้นนะครับเราก็จะใกล้ๆเข้าสู่สัญญาณใหญ่เข้าไปทุกทีแล้วนะวันนี้นะครับในหัวข้อสัญญาณวันสิ้นโลกของเราเนี่ยก็มีหลายประเด็นที่เราน่าจะศึกษาแล้วก็เรียนรู้นะครับในเรื่องแรกเลยเนี่ยนะครับก็คือสัญญาณถัดมาที่เราจะเรียนในวันนี้นะคือกัสรตูรอมวากิตาลูฮุมลินมุสลิมีนอันนี้คือเราพูดก่อนที่อิหม่ามมาดีจะมาพี่น้องต้องทราบนะครับว่าอิหม่ามมาดีลงมาเนี่ยมุสลิมหลายคนเนี่ยก็จะรู้ทันทีว่านี่คืออิหม่ามมาดีและเมื่ออิหม่ามมาดีลงมาเนี่ยเหมือนกับว่าสภาพของโลกดุนยาเนี่ยก็พร้อมที่จะได้รับการเปลี่ยนแปลงฉะนั้นมันจะต้องมีปัจจัยหรือว่ามีสาเหตุต่างๆนานาก่อนที่อิหม่ามมาดีจะปรากฏตัวจริงๆถ้าหากว่าอิหม่ามมาดีปรากฏตัวตอนนี้นะครับถ้าเราลองคิดสภาพดูนะถ้าอิหม่ามมาดีปรากฏตัวณตอนนี้เลยเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยปฏิเสธอิหม่ามมาดีแน่ๆเพราะว่าเนื่องจากมุสลิมในปัจจุบันเนี่ยกำลังเพลิดเพลินอยู่กับโลกดุนยาหลายต่อหลายชีวิตเลยและอีกทั้งยังมุสลิมในปัจจุบันนี้ยังค่อนข้างจะมีอีโก้สูงมากนะครับไม่เชื่อไม่ค่อยจะศรัทธาสักเท่าไหร่เวลาสัญญาณมันเกียมัดโผล่ขึ้นมาเนี่ยก็จะไม่ค่อยให้ราคาไม่ให้ความสูงส่งไม่ให้คุณค่ากับเหตุการณ์ต่างๆมากนักนะครับฉะนั้นก่อนที่อิหม่ามมาดีจะปรากฏตัวเนี่ยมันก็จึงมีสาเหตุต่างๆที่ทำให้มุสลิมตอนนั้นหัวใจเนี่ยเตรียมพร้อมแล้วที่จะตามอิหม่ามมาดีแล้วก็พร้อมที่จะรบไปกับอิหม่ามมาดีแล้วก็พดุงคุณธรรมให้โลกใบนี้กลับมาสู่ความยุติธรรมอีกครั้งหนึ่งนะครับฉะนั้นในสัญญาณวันนี้นะครับเป็นสัญญาณที่ก่อนที่อิหม่ามมาดีจะมาถึงนั่นก็คือโรมนะครับชาวโรมเนี่ยจะมีจำนวนมากพี่น้องด้วยกับภาษาคำว่าโรมเนี่ยจะมีจำนวนมากภาษาตรงนี้นะครับต้องทำความเข้าใจนิดนึงชัยคุณอิสลามอิบนุตัยมียะห์เนี่ยเขาบอกว่าเวลาเราเรียนในเรื่องของถ้อยคำจากภูมิภาคใดเนี่ยหรือว่าในประเทศใดหรือว่าภาษาใดก็แล้วแต่เนี่ยจำเป็นต้องเข้าใจถึงวัฒนธรรมของเจ้าของภาษานั้นด้วยรวมไปถึงเข้าใจว่าเขาพูดเนี่ยจะสื่อไปถึงความหมายอะไรสมมติว่าเราเนี่ยเราเป็นคนไทยเราเป็นคนไทยแต่หากว่าเราได้ยินหะดีษบอกว่าชาวโรมเนี่ยจะมากขึ้นผมเชื่อว่าในมโนคติของเราเนี่ยหรือว่าภาพที่มันปรากฏเมื่อได้ยินคำพูดเนี่ยเราก็จะมุ่งไปยังกรุงโรมใช่ไหมชาวโรมันซึ่งในปัจจุบันมันไม่มีใช่ไหมเราก็จะนึกไม่ออกว่าเอ๊ะนบีบอกว่าชาวโรมเนี่ยจะมากขึ้นเนี่ยโรมแบบไหนโรมแบบในสมัยซีซาร์หรือว่าสมัยจักรพรรดิหรือว่าสมัยอะไรที่แบบมีการสู้รบกันมีเขาเรียกอะไรนะที่มีการแกรนเดียเตอร์อะไรเงี้ยสมัยนั้นใช่ไหมจริงๆแล้วโรมณตรงนี้โรมในภาษาตรงนี้นะครับหมายถึงบานูอัสฟัรก็คือบานีอิสรออีนบางมีปะล่ะครับจะกันหรอโรมในตรงนี้นะครับถ้าพูดกับชาวอาหรับเขาจะเข้าใจทันทีว่าเป็นบานีอิสรออีนแสดงว่าไม่ใช่แกรนดิเอเตอร์ไม่ใช่นักรบโรมันอย่างที่ภาพเนี่ยมันจะออกมานะฮะชัยคุณอิสลามบอกว่าเราต้องรู้ว่าพื้นฐานของการใช้ภาษาเนี่ยมันมีความหมายอะไรสำหรับคนอาหรับเขาพูดกันเนี่ย
นะครับในหะดีษบทนี้นะครับรายงานจากท่านมุสตาวริดอันกุรชีคนนี้เป็นซอฮาบะห์คนหนึ่งชื่อนี้ไม่ค่อยมีใครได้เคยได้ยินเลยไม่เคยมีใครได้รู้จักนะครับชื่อว่าอัลมุสตาวริดมุสตาวริดอิบนุอัลกุรชีนะครับเป็นซอฮาบะห์คนหนึ่งนะครับเขาได้นั่งอยู่กับท่านอัมรุนอาสนะครับแล้วเขาก็พูดกันคุยกันเขาบอกว่าซามีตุรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉันเนี่ยเคยได้ยินท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดออกมานะได้กล่าวมาว่าตะกูมุสซาอะห์วัรรุบอักษรุนนาสเมื่อใดก็ตามที่วันกิยามะห์จะปรากฏเมื่อนั้นชาวโรมจะมีจำนวนมากในบรรดาผู้คนเลยโรมจะมีจำนวนมากในบรรดาผู้คนฉะนั้นโรมที่นบีพูดไม่ใช่ชาวโรมันหรือว่าทหารโรมันหรือว่าแกรนเดียเตอร์ในภาพในภาพยนตร์ไม่ใช่แต่พูดถึงบานูอิสรออีลหรือว่าบานีอิสรออีลพูดง่ายๆก็คือชาวนาซารอนั่นเองพูดถึงชาวโรมันนั่นคือตีไปเลยว่าเป็นชาวนาซารอชาวคริสเตียนฉะนั้นชาวคริสเตียนจะมีจำนวนมากในยุคสุดท้ายและปรากฏว่าตอนนี้จริงไหมจริงชาวคริสเตียนกับมุสลิมเนี่ยขี่กันเลยนะครับเรื่องของสถิติจำนวนคนทำไมเหตุผลหนึ่งที่ชาวคริสเตียนเนี่ยมีจำนวนมากอันเนื่องมาจากว่าในยุคหนึ่งเขาเคยล่าอาณานิคมด้วยกับศาสนาใช่ไหมอังกฤษโปรตุเกสเนี่ยเขาล่าเขาไปยังแผ่นดินต่างๆแล้วก็เอาศาสนาไปเผยแพร่ไปบอกต่อคือเขาทำงานชาวคริสเตียนเขาทำงานแล้วศาสนาเขามีนโยบายที่ใครๆก็อยากเข้าคือเข้าสวรรค์ทุกคนจะถูกล้างบาปทุกคนมีความผิดอะไรก็จะถูกพระเยซูล้างบาปหมดเลยคุณแก้ว่าคุณไม่ทำความผิดอะไรคุณมาไถ่บาปคุณก็จะมีความสะอาดพูดง่ายว่ามันไม่มีบทลงโทษอะไรให้กับคุณในโลกหน้าไม่มีเพราะคุณจะถูกไถ่บาปตลอดซึ่งเป็นอะไรที่แบบใครๆก็อยากจะเข้าใครๆก็อยากจะอยู่คือได้สวรรค์น่ะแล้วก็ด้วยกับโฆษณาของเขาที่โฆษณาเลือกเอาความรักนำเสนอก่อนคือมนุษย์ทุกคนชอบความรักและศาสนาอะไรที่พูดถึงโลกสวยมากๆมันก็จะเป็นที่นิยมของผู้คนนะอย่างศาสนาอิสลามเนี่ยเป็นศาสนาที่พูดถึง2มุมด้วยกันพูดถึงความสวยงามแล้วก็พูดถึงความน่ากลัวของการลงโทษนี่คืออิสลามอย่างเพื่อนผมคนนึงอ่ะที่ชื่อว่าอีซาอันนี้ขอเอ่ยชื่อนะอีซาเนี่ยเขาเป็นมุสลิมใหม่เขาเนี่ยบอกว่าเขาอ่านคัมภีร์ของคริสเตียนอ่านคัมภีร์ของอะไรฮะของคัมภีร์พระไตรปิฎกอ่านคัมภีร์ของแต่ละศาสนามากมายเนี่ยแต่ละศาสนาเนี่ยจะพูดในเชิงแบบเข้าสวรรค์เข้าสวรรค์เข้าสวรรค์หมดเลยใครเป็นคนดีได้เข้าสวรรค์ใครเป็นคนดีเข้าสวรรค์แต่พอมาอ่านของมุสลิมเนี่ยผู้ปฏิเสธตกนรกตลอดกาลคือแบบเป็นอะไรที่แบบโอ้อิสลามนี่เป็นศาสนาที่พูดแบบหนักอ่ะฉะนั้นคนที่แบบเขาเรียกว่าอะไรนะมองแต่โลกสวยหรือว่ามีสถานภาพที่แบบชอบอะไรแต่ความดีเขาก็จะเข้ารับคริสเตียนเยอะมากเป็นสาเหตุหนึ่งทำให้ยุคปัจจุบันเนี่ยชาวคริสเตียนเนี่ยเยอะมากชาวคริสเตียนเนี่ยเยอะมากแล้วพี่น้องดูนะทุกมุมโลกนะครับลูกหลานของนบีนูห์เนี่ยจะมีอยู่3สายด้วยกันผมบอกลูกหลานนบีนูห์จะมี3สาย3สายพันธุ์แล้วก็เป็นต้นกำเนิดของมนุษย์สายพันธุ์แรกเนี่ยที่มาจากลูกของนบีนูห์ที่ชื่อซามเขาบอกว่ามันตรงกับการค้นคว้าในสายพันธุ์อะไรนะโคเคซอยคนที่มีสายพันธุ์โคเคซอยเนี่ยจะเป็นคนผิวขาวรูปร่างใหญ่แล้วก็ค่อนข้างจะมีสติปัญญาที่ชาญฉลาดเป็นนักปกครองซึ่งตรงกับคำพูดนบีบอกลูกหลานของซามเนี่ยจะเกิดมาเป็นกษัตริย์เป็นผู้ปกครองแล้วก็สู้รบกันส่วนใหญ่จะเป็นลูกหลานของซามหมดเลยลูกหลานของซามรวมไปถึงบันิอิสรออีลด้วยในนั้นอยู่ในลูกหลานของซามเสร็จแล้วเนี่ยอีกสายพันธุ์นึงก็คือนิกรอยคนผิวดำเป็นลูกหลานของฮามที่เป็นลูกของนบีนุลูกหลานคนผิวดำเนี่ยจะใช้วิถีความสงบวิถีชีวิตของเขาเนี่ยจะชอบรักความสงบแล้วก็จะอยู่ในป่าในเขานะครับส่วนใหญ่เนี่ยคนผิวดำจะอยู่ในป่าไม่ค่อยมีคนผิวขาวสังเกตดูนบีบอกว่ากลุ่มคนเนี่ยจะรักความสงบรักธรรมชาติแต่ว่าก็จะถูกอะไรฮะกดขี่ข่มเหงเป็นทาสเยอะส่วนใหญ่ทาสจะเป็นคนผิวดำ
นี่ก็ตรงกับสิ่งที่นบีพูดแล้วก็มีอีกลูกหลานกลุ่มหนึ่งก็คือยาฟิสหรือว่ายาฟุสในสายรายงานหนึ่งก็คือใครฮะคือพวกมงโกรอยเป็นกลุ่มคนตัวเล็กผิวเหลืองนั่นก็คือคนเอเชียอย่างพวกเราเนี่ยเราเนี่ยเป็นเชื้อสายของมงโกรอยหรือว่าเชื้อสายของยาฟิสและยาชูดมาชูดเนี่ยที่จะออกมาทำลายโลกในยุคสุดท้ายเนี่ยก็เป็นลูกหลานของยาฟิสเช่นเดียวกันในสายรายงานหนึ่งในบิดายะวันนี้ฮะยะสามสายเนี่ยแสดงว่าบันิอิสรออีเนี่ยอยู่กับซานหรือว่าอยู่กับโคเคซอยและในอดีตถ้าหากว่าเราศึกษานะครับในสถานที่ใดที่มีการปกครองที่มีอำนาจหรือว่ามีระบบกษัตริย์หรือว่าเป็นระบบระเบียบในการปกครองส่วนใหญ่เป็นบันิอิสรออีหมดเลยเป็นบันิอิสรออีหมดเลยรวมไปถึงรัสเซียรัสเซียนะครับภาคเหนือรัสเซียเนี่ยก็เป็นลูกหลานของบันิอิสรออีเป็นลูกหลานของบันิอิสรออีแล้วก็ที่ยุโรปยุโรปก็เป็นลูกหลานของบันิอิสรออีทีนี้สังเกตดูนะครับอย่างชาวเอเชียที่อยู่ในแผ่นดินจีนเนี่ยเป็นลูกหลานของมงโกรอยอยู่ใต้รัสเซียแผ่นดินจีนเนี่ยหรือว่าเป็นลูกหลานของมงโกรอยเนี่ยเป็นกลุ่มคนที่เขาเรียกว่าอะไรกลุ่มคนที่มีจำนวนหนึ่งจำนวนมากพอสมควรเหมือนกันเป็นจำนวนพิเศษนะครับที่อยู่ตรงนี้เดี๋ยวมันจะเกี่ยวข้องกับสัญญาณถัดไปด้วยพี่น้องฟังให้ดีนะทีนี้นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าคนที่จะเป็นคนหมู่มากที่สุดก่อนที่จะถึงวันกิยามะห์เนี่ยคือโรมฉะนั้นรัสเซียก็เป็นเชื้อสายของโรมเก่าเชื้อสายโรมเก่าอเมริกายุโรปเนี่ยเป็นเชื้อสายโรมหมดเลยแล้วก็ไปทั่วประเทศรวมถึงอาหรับนี่ก็เป็นเชื้อสายโรมเป็นเชื้อสายบันิอิสรออีลมีส่วนหนึ่งเป็นของบันิอิสรออีลด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่ทั้งหมดเป็นลูกหลานของซาหมดเลยนะครับสิ่งที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกนะครับนบีบอกว่าในหะดีษบทหนึ่งของอัฟอิบนุมาลิกอัลอัชยะอีกอละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าวะดุซิตันไบนะยะดิสซะอะจงนับไปเลย6ลักษณะหรือว่า6สัญญาณด้วยกันระหว่างฉันถึงวันกิยามะห์จะต้องเกิดขึ้นแน่นอน1ในนั้นคือฮุดนะตะกูนุบัยนะกุมวะบัยนะบานินอัสฟัรจะมีความสงบหรือว่าจะมีความสันติเกิดขึ้นระหว่างพวกเจ้ากับบานูอัสฟัรระหว่างพวกเจ้ากับบานูอัสฟัรนบีบอกหมายความว่าเรากับบานีอิสรออีลจะไม่รบกันก่อนถึงวันกิยามะห์มีในสายรายงานบอกว่าจะอยู่ประมาณไม่เกิน10ปีคือจะอยู่ไม่รบกันประมาณไม่เกิน10ปีนะครับเพราะว่า10ปีนักวิชาการก็ตีความหมายว่า10ปีจริงๆหรือว่า10ปีเป็นเพียงแค่คำเปรียบเปรยว่ามันเป็นระยะเวลาหนึ่งซึ่งก็ไม่ได้น้อยแล้วก็ไม่ได้นานจะอยู่กันแบบว่าไม่มีปัญหากันไม่เกิน10ปีฟายัดดิรูนะฟายัตูนะกุมตะฮ์ตะซะมานีกอยะตาตาคุลูกอยาติดอิสนาชระอัลฟันนบีบอกว่าเพราะหลังจากนั้นจะเกิดสงครามใหญ่ระหว่างเจ้ากับบันูอัสฟัดบันูอัสฟัดจะยกกองทัพมาหาพวกเจ้าในจำนวนที่มีอะไรครับ80มีกองกำลัง80กองด้วยกันและ1กองกำลังนั้นจะมีจำนวนคนทั้งหมด 12,000 คน80กองนะครับถ้าคูณไปเท่าไหร่8 แสนกว่าซึ่งในประวัติศาสตร์ไม่เคยมีจำนวนนี้เดินทางมาก่อนเลยไม่เคยมีคนจำนวนนี้มารบกับมุสลิม8 แสนกว่าไม่มีทีนี้เดินมาเป็นกองทัพ8 แสนกว่าในเวลาเดียวกันที่จะมาสู้รบกับมุสลิมแต่ก่อนจะไปถึงเวลานั้นมุสลิมกับบันูอัสฟัดจะปรองดองจะอะไรครับมีความสันติต่อกันเสร็จแล้วเนี่ยในสายรายงานหนึ่งบอกว่าจะร่วมมือกันต่อสู้กับศัตรูของอิสลามตรงนี้แหละเป็นปัญหาเลยจะร่วมมือกันต่อสู้กับศัตรูของอิสลามและศัตรูของอิสลามนั่นคือใครฮะไม่ใช่เป็นอิสราเอลเพราะนบีบอกว่ามุสลิมกับบันิอิสรออีลจะปรองดองกันต่อสู้กับศัตรูอิสลาม
แล้วศัตรูของอิสลามคือใครยิวก็ไม่ใช่เพราะยิวอยู่ในบันิอิสราเอลครับคริสเตียนก็คือบันิอิสราเอลคุณต้องลบยิวกับบันิคุณต้องลบยิวกับคริสเตียนไปเลยเพราะคริสเตียนกับยิวอยู่ในลูกหลานบันิอิสราเอลมีคนบอกละอิหร่านเปอร์เซียมีคนบอกเปอร์เซียละศัตรูของอิสลามคิดว่าใครแล้วเราลองยกขึ้นมาในปัจจุบันนี้มีคอวาลิสหนึ่งศัตรูของอิสลามที่เห็นนะครับที่เห็นชัดเจนนี่เอาแบบเล็กๆน้อยๆเนี่ยชีอะห์สองฮะอีกวายยังเป็นมุสลิมอยู่ชีอะห์สองแล้วใครครับฮะพวกเอทิสหรือว่าพวกไม่มีศาสนาโอทิสเอทิสไม่มีศาสนาคือไม่นับถือพระเจ้าและคนที่ไม่นับถือพระเจ้ามากที่สุดอยู่ในที่ไหนของโลกไม่ใช่ญี่ปุ่นไอ้ยุโรปเนี่ยเขาเป็นแหล่งความเชื่อของการปฏิเสธพระเจ้าจริงแต่จำนวนคนที่ไม่เชื่อศาสนาเนี่ยน้อยจีนเนี่ยเป็นผมจะบอกนะเป็นกลุ่มคนที่ใหญ่มากและเขาไม่มีศาสนานะเห็นว่าแต่ก่อนเนี่ยมันเคยมีศาสนาเขาเรียกศาสนาพุทธเนี่ยเป็นนิกายมหายานที่เข้าไปอ่ะพุทธมีสองนิกายใช่ไหมมีหินมยานกับมหายานหินมยานก็แบบบ้านเราอ่ะคือพระแบบบ้านเราไม่ทำงานไม่อะไรนะแล้วก็มหายานคือจะเป็นพวกเชนพวกเต๋าพวกหงจื้อพวกอะไรเงี้ยเขาจะเป็นลักษณะเป็นนักปรัชญาของเขางั้นนะจีนตอนนี้ไม่มีศาสนาเหมือนมีศาสนาแต่ก็ไม่มีศาสนาชีวิตของเขาเนี่ยเหมือนกับเห็นแก่คนไม่มีศาสนาจะเห็นแก่ตัวคือไม่มีคุณธรรมความดีอะไรที่ต้องรับผลจากความดีที่เขาทำอ่ะฉะนั้นทำอะไรก็ได้ให้ตัวเองนั้นรอดพ้นหรือว่าดีชีวิตของคนจีนเนี่ยใหญ่โตคือมันเป็นไปได้กับชีอะห์กับจีนเนี่ยผมมองนะสองที่เปอร์เซียเนี่ยชาวเปอร์เซียในอดีตก็คือชีอะห์ในปัจจุบันเปอร์เซียที่เคยเป็นจักรวรรดิใหญ่อะนะและเคยลบกับโรมันทำร้ายอิสลามและถูกพิชิตไปเนี่ยปัจจุบันนี้คือชีอะห์เปอร์เซียมาในคราบของอิสลามชีอะห์ทีนี้พี่น้องสังเกตดูนบีเนี่ยบอกว่ามุสลิมเราเนี่ยจะเป็นพันธมิตรกับบันูอัสฟัรแล้วก็ต่อสู้กับศัตรูของอิสลามที่เห็นชัดๆเลยนะครับสมมติถ้าเราตั้งสองกลุ่มว่าเป็นศัตรูอิสลามก็คือชีอะห์กับคนจีนนะตอนเนี้ยมุสลิมเราเป็นพันธมิตรกับอเมริกาถูกไหมซาอุดีเป็นพันธมิตรกับอเมริกาใช่เป็นจริงๆและกำลังต่อสู้อยู่กับชีอะห์ที่เป็นพันธมิตรกับรัสเซียถูกไหมชีอะห์นี่เป็นพันธมิตรกับรัสเซียและส่วนจีนเนี่ยเขาอยู่อีกฝั่งนึงไปเลยผมให้ตั้งข้อสังเกตนิดนึงชีอะห์ก็เอาหะดีษบทนี้มาเหมือนกันนะมาใช้แต่ชีอะห์เขาบอกว่าบันูอัสฟัรของเขาเนี่ยคือคนรัสเซียเราเนี่ยบันูอัสฟัรคือคนยุโรปคือคนอเมริกาและมุสลิมระหว่างซุนนีกับชีอะห์ก็ต่อสู้กันอยู่และแต่ละฝ่ายก็มีพันธมิตรของตัวเองซึ่งเป็นข้ออ้างเดียวกันว่าเป็นบันูอัสฟัรเหมือนกันเขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยโรมันเนี่ยตอนที่ทำการสู้รบแล้วก็มายึดอาณาจักรไบเซนไทน์อ่ะนะครับมาตอนบนของประเทศอาหรับแล้วก็เขาก็มีการไปเผยไปกระจายอะไรฮะอะไรอ่ะไปออกลูกออกหลานอยู่แถวรัสเซียเนี่ยจนกระทั่งเป็นกลุ่มคนใหญ่โตปกครองกันไปเขาบอกนั่นแหละคือบันูอัสฟัรเหมือนกันและชีอะห์เขาก็เป็นพันธมิตรกับบันูอัสฟัรเขาก็อ้างฮะดีษบทนี้เหมือนกันเขาอ้างศัตรูอิสลามของเขาคือซุนนีเราก็อ้างเหมือนกันว่าเราเนี่ยเป็นพันธมิตรกับบันูอัสฟัรก็คืออเมริกาศัตรูของเราก็คือชีอะห์ต่างคนต่างอ้างและใครถูกใครผิดผมก็ไปนั่งดูค้นคว้านะครับว่าบันูอัสฟัรในยุคปัจจุบันอุลามะเขาพูดถึงเป็นคนอเมริกาเป็นคนยุโรปหรือว่าเป็นคนที่อยู่ในรัสเซีย
เช็คคนหนึ่งนะครับเช็คมุนัจญิดหรือว่าเช็คหรือว่าอุลามะส่วนใหญ่เลยเนี่ยเขาบอกว่าบานูอัสฟัรก็คือชาวยุโรปเนี่ยแหละเพราะมันมีหะดีษอยู่บทหนึ่งพอหลังจากเป็นคือหลังจากเราเป็นปองดองกันดีแล้วตอนที่เราสู้รบกันเนี่ยนบีพูดถึงแผ่นดินที่เราจะไปสู้รบด้วยเนี่ยที่เคยเป็นพันธมิตรกันแล้วก็สู้รบกันเนี่ยนบีบอกว่าแผ่นดินนั้นคือกอสตันตินีหรือว่ากรุงคอนสแตนติโนเปิลถ้าเป็นคอนสแตนติโนเปิลเนี่ยก็คือฝั่งนี้เลยฝั่งยุโรปเลยแสดงว่าบานูอัสฟัรก็คือฝั่งนี้ไม่ใช่ฝั่งรัสเซียที่ชีอะห์อ้างคือมุสลิมเราน่ะจะมุสลิมผู้ศรัทธาเนี่ยจะปรองดองกับเขาและต่อสู้กำจัดกับศัตรูของอิสลามพอได้รับชัยชนะมุสลิมกับชาวคริสเตียนเนี่ยต่างคนต่างพูดว่าฉันเนี่ยได้รับชัยชนะจนกระทั่งชาวคริสเตียนถือไม้กางเขนแล้วก็บอกว่าพวกเราชาวคริสเตียนได้รับชัยชนะเหนือศัตรูและมุสลิมก็โกรธและมุสลิมก็หักไม้กางเขนแล้วก็บอกว่าพวกเราต่างหากที่ได้รับชัยชนะเป็นจุดชนวนสงครามใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนี้เลยไม่เคยมีสงครามใดใหญ่เท่ากับสงครามนี้มาก่อนนี่ก็คือเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นแต่ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นั้นน่ะมุสลิมเราจะเป็นพันธมิตรกับบรรดาอิสราเอลตามที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกฉะนั้นวันนี้ไม่ต้องแปลกใจพี่น้องไม่ต้องแปลกใจถ้าเกิดมีคนบอกว่าทำไมซาอุดีทำไมมุสลิมถึงเป็นพันธมิตรกับอเมริกามันเป็นสัญญาณสิ้นโลกและการเป็นพันธมิตรไม่ใช่หมายความว่าเราไปเป็นศาสนาของยิวนะเขาเป็นพันธมิตรกันในเรื่องของการธุรกิจเรื่องของผลประโยชน์ไม่ใช่เรื่องของศาสนาแต่อย่างใดพูดนะมันเป็นเรื่องของผลประโยชน์เท่านั้นนะครับเพราะว่าอเมริกากับทางซาอุดีเนี่ยเขามีการค้าขายในเรื่องของน้ำมันกันอยู่เขามีการในเรื่องการส่งออกค้าขายสินค้ากันอยู่เป็นในเรื่องของธุรกิจเท่านั้นส่วนเรื่องศาสนาในซาอุดีไม่มีบทยิวนะครับไม่มีบทยิวไม่มีบทคริสต์ฉะนั้นในซาอุดีเนี่ยในมักกะแล้วก็เมืองมะดีนะห์เนี่ยปลอดภัยจากอะกีดะห์ของพวกเขาแสดงว่าบริสุทธิ์ไม่เกี่ยวแต่มันเป็นไปตามที่นบีบอกว่าจะต้องปรองดองกันต่อสู้กับศัตรูของอิสลามถ้าเป็นชีอะห์วันหนึ่งชีอะห์จะต้องแพ้พ่ายแพ้ถ้าเกิดมันเกิดสงครามใหญ่สมมติชีอะห์จับพันธมิตรกับรัสเซียนะแล้วเกิดสงครามโลกใหม่สงครามใหญ่มากยังไงก็ต้องพ่ายแพ้เพราะว่านบีบอกเขาจะพ่ายแพ้กับบรรดาผู้ศรัทธาพ่ายแพ้แต่ถ้าเป็นคนจีนถ้าเป็นคนจีนเพราะตอนนี้สิ่งที่น่ากลัวและเป็นศัตรูกับอเมริกาและอเมริกาพยายามจับให้เราต่อสู้กับพวกเขาเนี่ยก็คือจีนเป็นประเทศเป็นกลุ่มคนที่พัฒนามากเรื่องการสร้างการเขาสร้างอะไรที่ได้รวดเร็วมากนะตอนนี้การสร้างตอนนี้ไม่มีมุมโลกใดไม่มีประเทศใดแม้กระทั่งญี่ปุ่นเทียบเท่ากับจีนจีนสามารถสร้างได้ทุกเกรดของชิ้นหนึ่งมือถือเนี่ยเขาสามารถสร้างได้ทุกเกรดเอาตั้งแต่ดีสุดจนกระทั่งถึงห่วยที่สุดเขาก็ทำได้ลองไปเสิร์ชหาดูในโลกปัจจุบันนี้นะครับเขาสร้างอะไรอุโมงค์ใต้น้ำจีนเขาสร้างเดินบนท้องฟ้าจีนเขาสร้างโอ้โหเขาสร้างทุกอย่างเลยจีนน่ากลัวมากและอเมริกาเนี่ยกลัวจีนมากถ้าจีนใหญ่ขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยในระบบธุรกิจของโลกเนี่ยจะเสียหายอเมริกาจะเสียหายมากที่สุดเลยสร้างเอาไว้นานมากเลยเรื่องของแบรนด์เรื่องของความน่าเชื่อถือเรื่องของพยายามที่จะให้คนมานิยมสินค้าของอเมริกาเนี่ยสร้างผลงานไว้นานมากถูกจีนก๊อปปี้หมดเลยจีนก๊อปปี้ทุกอย่างทุกวันนี้นะครับเสื้อตอบเนี่ยจีนคนไทยไปซาอุดีไปมักกะไปมะดีนะห์ไปซื้อเสื้อตอบเสื้ออิบายะเนี่ยแต่เสื้อที่มาจากไชน่าหมดเลยคิดดูแล้วกันนะเราไม่ไปซื้อที่จีนอ่ะแต่เราไปซื้อที่นั่นแต่มันเป็นของจีนนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆนะแต่ว่า
คือมันเป็นไปได้ว่าจีนเนี่ยเป็นศาสนาที่ไม่มีพระเจ้าฉะนั้นศาสนาที่ไม่มีพระเจ้าแล้วมีกองกำลังแล้วดูถูกเหยียดหยามศาสนาอิสลามก็มีจีนเหมือนกันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นศัตรูอิสลามแต่ศัตรูที่เห็นชัดๆเลยนะครับก็คือชีอะห์นี่ก็เป็นศัตรูอิสลามเหมือนกันเป็นศัตรูที่เกาะกินมาตลอดนะครับแล้วก็สังเกตดูนะครับพอมาถึงในยุคสุดท้ายเนี่ยไม่มีนบีไม่ได้พูดถึงกลุ่มชีอะห์เลยถูกไหมฮะนบีไม่ได้พูดถึงกลุ่มชีอะห์มันจะต้องถูกทำให้หายไปอ่ะคือมันไม่มีกลุ่มนี้อยู่อ่ะเหมือนกับว่ามันจะต้องถูกทำลายลงความเชื่อลัทธิชีอะห์เนี่ยอาจจะถูกทำลายย่อยยับจนกระทั่งเหลือเพียงแค่นิดหน่อยก่อนวันสิ้นโลกก็ได้มันจะมีเนี่ยแสดงว่าอาจจะเป็นชีอะห์หรืออาจจะเป็นจีนวัลลอฮุอาลัมบิศวาบคอยจับตาดูกันต่อไปนี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นพอหลังจากที่มุสลิมนะครับได้รับชัยชนะเหนือศัตรูของอิสลามนะครับมุสลิมกับชาวคริสเตียนก็เกิดสงครามซึ่งกันและกันตรงนี้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีพูดไว้เยอะมากนะครับอย่างเช่นมีหะดีษของท่านญาบิรอิบนุซะมุรอจากนาฟิอ์อิบนุอุตบะห์ได้อยู่กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเขาก็บอกว่าฮะฟิซตุมินฮุอัรบะอ์กะลิมาตฉันเนี่ยได้จำคำพูดนบี4อย่างด้วยกันแล้วเขาก็ยกนิ้วขึ้นมานับนะครับการที่ซอฮาบะห์ยกนิ้วขึ้นมานับเนี่ยตามที่นบียกนิ้วขึ้นมานับเรียกว่าหะดีษมุซันซันหะดีษประเภทมุซันซันพูดมั่งเห็นเขาพูดหะดีษมุอัลลักแล้วผมพูดมั่งหะดีษมุซันซันเผื่อคนจะไม่เคยได้ยินไม่รู้อ่ะก็เป็นหะดีษที่เขาเรียกว่าถ่ายทอดแบบนบีว่ายังไงทำอย่างนั้นเลยสมมตินบียิ้มคนที่ถ่ายทอดหะดีษก็จะยิ้มไปด้วยนบีหัวเราะในหะดีษเนี้ยคนถ่ายทอดก็จะหัวเราะนบีนอนตะแคงคนถ่ายทอดก็จะนอนตะแคงแล้วก็ถ่ายทอดไปดูเขาเรียกหะดีษมุซันซันนะครับสมมติมันก็เห็นตรงนี้เขาชอบยกวิชาการขึ้นมาแปลกๆแปลกๆใช่ไหมยกมั่งจะได้เผื่อมีคนจะได้ดูเราเยอะๆมั่งใช่หะดีษมุซันซันนะครับผมเขายกขึ้นมาหนึ่งตะซูนะยะซีรอตัลอารับฟะยัฟตะตุฮัลลอฮ์นะครับหนึ่งคืออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาจะให้พิชิตอาหรับนะครับเกาะหมู่เกาะอาหรับคืออันนี้เกิดตั้งแต่สมัยนบีเลยเพราะว่าสมัยนบีเนี่ยนบีเริ่มพิชิตพี่น้องดูนะครับนบีเริ่มพิชิตจากเมืองมะดีนะห์พิชิตใจคนจากเมืองมะดีนะห์คนมักกะคนต่างๆนะก็มาสู้นบีเสร็จแล้วก็พิชิตจากเมืองนู้นเมืองนี้จนกระทั่งคืบคลานไปถึงเมืองชามก็พิชิตหมู่เกาะอาหรับได้หมดอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาเปิดให้ฟุมมาฟาริสหลังจากนั้นก็จะพิชิตเปอร์เซียพอมาถึงในยุคของอบูบักรกับพิชิตเปอร์เซียอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาก็เปิดให้ซุมมาตะซูรุฟะยัฟตะตุฮัลลอฮ์หลังจากนั้นก็พิชิตเมืองโรมเมืองชามเนี่ยชามที่แต่ก่อนเคยปกครองด้วยกับโรมนะพอมายุคของท่านอุมัรอิบนุคอตอบก็ไปพิชิตโรมอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาก็เปิดให้ซุมมาตะซูอัดดัจญาลฟะยัฟตะตุฮุลลอฮ์หลังจากนั้นก็พิชิตดัจญาลอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาก็จะเปิดให้คือให้พิชิตได้ทีนี้ไอ้พิชิตโรมเนี่ยนักวิชาการเขาเรียกว่าขัดแย้งแล้วก็มองกันหลายมุมมากเลยที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าพิชิตโรมเนี่ยคือพิชิตเมื่อไหร่ฮะพิชิตเมื่อไหร่เพราะว่ามีการพิชิตไปแล้วจะต้องพิชิตอีกไหมหรือว่าอย่างไรนะไอ้คำว่าพิชิตโรมเนี่ยตรงเป็นสัญญาณสุดท้ายเนี่ยเป็นการพิชิตก่อนมาสิ้นโลกไม่ใช่พิชิตในยุคสมัยของมุฮัมมัดอัลฟาติห์นะครับไม่ใช่ในพิชิตในสมัยยุคของออตโตมันหรือว่ายุคอับบาซียะหรือว่ายุคอุมัวิยะไม่ใช่ยุคก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้เขาเรียกว่าเริ่มพิชิตเป็นจุดเริ่มต้นของการพิชิตแต่ยังไม่พิชิตยังไม่เสด็จจนกว่ามุสลิมจะพิชิตแล้วไม่มีการพ่ายแพ้อีกเลยนั่นแหละคือการที่นบีบอกจะพิชิตแล้วก็จะเป็นดัญญาณนั่นช่วงเวลานั้นก็ยังไม่ถึงตอนนี้นะครับเพราะตอนนี้เรายังไม่พิชิตยุโรปเรายังไม่พิชิตยุโรปเรายังไม่พิชิตอเมริกาเรายังไม่สามารถที่จะควบคุมอิสลามในบริเวณนั้นได้หมดเรายังไม่มีฉะนั้นยังไม่ถึงเวลานั้นนะครับทีนี้มันมีการให้ลักษณะของสงครามที่เกิดขึ้นระหว่างมุสลิมกับชาวคริสเตียนนะครับที่เกิดขึ้นเป็นสงครามใหญ่ในคัมภีร์ของคริสเตียนน่ะจะมีสงครามนึงที่เขาเรียกว่าอาร์มาเกดูนหรือว่าอาร์มาเกดอนเขาถือว่าเป็นสงครามก่อนมาสิ้นโลกเขาเลยเอามาทำเป็นหนังคือมันจะมี
คือในตอนนี้มันจะมีกลุ่มคนนะกลุ่มคนใต้ดินหรือว่าพวกมาซูนียะเนี่ยเขาเรียกกลุ่มอะไรนะกลุ่มเขาเรียกว่าอะไรที่เขาจะมีรหัสลับอิลูมินาติกเขาจะมีกลุ่มคนองค์กรลับหรือว่ากลุ่มอิลูมินาติกเนี่ยเขาจะคอยให้สัญญาณกับสมาชิกของเขาผ่านทางสื่ออยู่บ่อยๆครั้งถ้ามีเรื่องอามาเกดอนคนก็จะรู้แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามีเรื่องนายวันๆคนก็จะรู้แล้วว่าเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นถ้ามีเรื่องรู้เรื่องนี้คือเขาจะส่งมาเป็นสัญลักษณ์บอกอยู่ตลอดเวลาเลยส่งเป็นสัญลักษณ์อยู่ตลอดเวลาว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้เป็นองค์กรลับที่มีอยู่จริงในภาษาอาหรับเรียกว่าอัลมาซูนียะหรือว่าในภาษาอังกฤษเรียกว่าอิลูมินาติกนะครับوقد جاء وصف لقتال الذي يقع بين المسلم والروم มีลักษณะที่เกิดขึ้นระหว่างการทำสงครามระหว่างมุสลิมกับชาวโรมในยุคสุดท้ายด้วยกับหะดีษของท่านยาซีรอิบนุญาบิรท่านยาซีรอิบนุญาบิรบอกว่า قال هايت ريح حمراء بالكوفة فجاء رجل ليس له هجري إلا يا عبد الله بن مسعود جاءت الساعة มีชายคนหนึ่งเดินมาหาอับดุลลาห์บินมัสอูดแล้วก็เขาไปประสบพบเจอกับลมที่มันเป็นพายุที่เป็นพายุทำให้ฟ้าเนี่ยแดงกล่ำแล้วเขาก็มาหาอับดุลลาห์บินมัสอูดแล้วเขาก็บอกว่าต้องเกิดวันกิยามะห์เกิดขึ้นแน่ๆคือลักษณะลมมาเนี่ยน่ากลัวมากพี่น้องอยู่เมืองไทยไม่เคยเจอพายุไต้ฝุ่นพายุลมใช่ไหมผมตอนครั้งหนึ่งตอนที่ใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศอินเดียเนี่ยมันมีพายุเขาเรียกพายุทะเลทรายเขามาเนี่ยกลางวันนะครับมากลางวันเนี่ยมืดหมดเลยแดงกล่ำแดงแกมมืดอะนะครับแล้วก็มองไม่เห็นดวงอาทิตย์มาแรงมากมีฝุ่นน่ากลัวมากตอนนั้นเหมือนวันสิ้นโลกแค่นั้นก็น่ากลัวแล้วผมก็พอเจออะฮะดีษบทนี้นะครับชายคนนี้บอกกับดุลันมัสูดว่านี่วันสิ้นโลกแน่ๆเลยผมนึกถึงตอนนั้นเลยเขาคงจะเจอแบบเดียวกันคือซาบ้านเนี่ยเวลาเจอฝนตกหนักนึกว่าสิ้นโลกเจอฝนตกหนักเจอฟ้าร้องเนี่ยกลัวเขาคือเขาใจเขาแบบจะพะวงอยู่ตลอดเวลาเนี่ยแต่เราเนี่ยฟ้าร้องก็ร้องฝนตกก็ตกฮะเฉยๆยังไปกินอาหารได้อยู่นะครับไม่ค่อยได้กลัวอะไรเรานี่สุดยอดแล้วและชายคนนั้นพอมาถึงเนี่ยก็นั่งถ้าอับดุลไลน์มัสอูดบอกว่าอินนัสอาละตะกุมแท้จริงวันเกียร์มันจะยังไม่เกิดขึ้นหรอกฮัตตายุกซามุมีรอซุนวาลายุฟรอบีกอนีมาจนกว่าการแบ่งสมบัติหรือว่าการแบ่งทรัพย์เจริญเนี่ยทำไมครับจะถูกแบ่งแล้วไม่มีใครดีใจงงเลยอะไรมาสุบอกจนกว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้ก่อนมีการแบ่งทรัพย์เจริญแต่ไม่มีใครดีใจثم قال بيده لا عبد الله ابن مسعود ก็ได้ชี้นะครับบอกว่าวะนะฮาฮาดะฮุชามชี้ไปทางเมืองชามแล้วก็บอกว่าอะดูบุนยัสมาอูนลิอะห์ลิอิสลามตรงนั้นจะมีศัตรูของอิสลามเขารวมตัวกันอีกไม่นานในช่วงเวลานั้นจะมีศัตรูของอิสลามรวมตัวกันก็คือ80กองกำลังที่ผมบอกนะفَيَجْمَعُونَهُمْ أَهْلُ الْإِسْلَامِ และชาวมุสลิมก็จะรวมตัวกันเพื่อตอบรับพวกเขาเช่นเดียวกันกุนตุชายคนนั้นก็ถามอับดุลลาห์บินมัสูดว่าอัรรอมใช่ชาวรอมหรือไม่ท่านอับดุลลาห์บินมัสูดก็บอกว่านะอัมใช่วะตะกูนูอินดะซาอัลกิตาลลิดดะตัชชะดีดะเมื่อถึงเวลานั้นจะเกิดการสู้รบที่นองเลือดชนิดที่แบบโอ้โหไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยفيشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة จะมีมุสลิมกลุ่มหนึ่งเขาโผล่ขึ้นมานะครับมุสลิมกลุ่มหนึ่งที่จะออกไปต่อต้านชาวโรมเนี่ยโผล่ขึ้นมาแล้วเขาสัญญาว่าจะไม่กลับจนกว่าจะได้รับชัยชนะเขาสัญญาว่าจะไม่กลับพูดง่ายว่ายอมตายแต่ไม่ยอมกลับถ้ายังไงก็ต้องได้ชัยชนะตรงนั้นถ้าไม่ได้ชัยก็ไม่กลับفيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل จนกระทั่งเขาสู้รบกันจนกระทั่งเวลากลางคืนมาถึงทำไมครับ فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالبين เ
ก็เกิดมุสลิมได้รับชัยชนะแต่ไม่ได้ชัยชนะทั้งหมดนะคือได้ทรัพย์เฉลยได้ทรัพย์เฉลยได้ทรัพย์เฉลยเก็บแล้วก็อะไรฮะฟาตัฟนิชูรตอแต่ว่ามุสลิมกลุ่มนั้นตายหมดเลยพอเก็บทรัพย์เฉลยเสร็จแล้วมุสลิมกลุ่มนั้นก็ตายเสียชีวิตพอมีการพอกลับมาเนี่ยเหมือนกับแจกสิ่งที่ตัวเองได้มาจากการสู้รบอ่ะพอสู้รบจิบปืนได้หยิบมีดได้ของศัตรูนะก็กลับมาแบ่งเสร็จแล้วก็เสียชีวิตตายนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ชัยชนะนะซุมมายัสตันตุลมุสลิมูนะชุตตะลิลเมาลาตัดยูอิลลากอลิบะตินฟะยัตติลูนฮัตตายะฮิซูบัยนะฮุมุลเลนหลังจากนั้นก็มุสลิมอีกกลุ่มนึงก็ออกไปสู้รบแล้วก็เหมือนเดิมนะครับมีได้ทรัพย์เฉลยมาเยอะแยะมากเลยพอกลับมาเข้าที่ค่ายเสร็จแล้วก็ตายเสียชีวิตกลุ่มนี้ก็เสียชีวิตอีกนะครับซุมมายัสลูมุสลิมูนชุตตะลิลเมาลาตัดยูอิลลากอลิบะฟะยัตติลูนฮัตตายัมัสูฟะยุฟีฮาอูลาฮาอูลากุลูกอลิบินฟะตุมิชุตตะหลังจากนั้นก็มีอีกกลุ่มนึงออกมาแบบนี้แล้วก็เก็บทรัพย์เฉลยเยอะแยะมากมายแล้วก็ตายคือมีในลักษณะหนึ่งที่เขาบอกว่าออกไปเอาทรัพย์เฉลยออกไปเอาอะไรแต่ว่าลูกของตัวเองตายคือไปรบมีลูกไปรบด้วยคนในบ้านไปรบด้วยเสร็จแล้วเนี่ยคนที่ไปรบครอบครัวของตัวเองตายหมดเลยพอได้ทรัพย์เฉลยมาไม่รู้จะแบ่งให้ใครไม่มีความสุขไม่มีความดีใจไม่มีอะไรเลยวันนั้นมีแต่ความเสียหายไม่ได้รับชัยชนะแล้วก็ไม่มีเงินแบ่งอะไรให้ใครด้วยตัวเองอาจจะมีทรัพย์เฉลยเยอะมีของกำนันเยอะแต่ทำประโยชน์อะไรไม่ได้เลยที่อับดุลลาห์บินมัสูบอกว่าวันกิยามะห์จะยังไม่เกิดจนกว่าจะมีการแบ่งทรัพย์เฉลยแต่ไม่มีความดีใจอะไรเลยก็คือเหตุการณ์นี้แหละคือเหตุการณ์นี้พอหลังจากนั้นนะครับออกไปครั้งสุดท้ายเนี่ยจนกระทั่งถึงแผ่นดินเขาเรียกว่างูตอมุสลิมเนี่ยสามารถที่ตึงกำลังต่อสู้ไปจนกระทั่งถึงแผ่นดินงูตอมุสลิมได้รับชัยชนะพอมุสลิมได้รับชัยชนะมุสลิมเอาทรัพย์เฉลยเอาทุกอย่างมันจะมีเสียงร้องดังขึ้นมาว่าคอรยัดดัจจานดัจจานออกมาแล้วดัจจานออกมาแล้วพอถึงตอนนั้นมุสลิมทุกคนทิ้งทรัพย์เฉลยและกลับบ้านหมดเลยได้รับชัยชนะเหนือแล้วนะครับและกลับบ้านหมดเลยด้วยกับสาเหตุมีคนบอกดัจจานออกมาในสายรายงานท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าคนที่พูดน่ะคือชัยฏอนที่บอกว่าดัจจานออกมานี่คือชัยฏอนแต่ว่าตัวดัจจานจริงๆเนี่ยยังไม่ปรากฏตัวออกมาในช่วงเวลานั้นยังไม่ปรากฏตัวมาทำไมผู้คนถึงกลัวนักกลัวหนาวรู้ไหมเพราะในช่วงเวลานั้นทุกคนจะได้เรียนรู้ว่าความน่ากลัวที่จะตามมาที่สุดคือดัจจานเหมือนตอนที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีชีวิตอยู่เนี่ยนบีบอกว่าทหารของดัจจานเนี่ยคือบรรดาสตรีทหารของดัจจานคือบรรดาสตรีฉะนั้นจงผูกจงมัดสติของพวกท่านนะครับจงดูแลนางระหว่างดัจจานซอฮาบะห์หลายคนเนี่ยเอาภรรยาตัวเองไปผูกไว้กับเสาบ้านกลัวดัจจานอันนี้บางไม่ต้องเอาภรรยาไปผูกที่บ้านนะปล่อยผูกคือกลัวเลยกลัวฉะนั้นพอถึงเวลานั้นทุกคนก็กลัวหมดเลยกลับมาบ้านแต่ดัจจานไม่มีทุกคนก็ไม่กล้าออกจากบ้านไประยะเวลาเกือบ6 ปีไม่กล้าออกไม่กล้าไปเอาทรัพย์เฉลยต่อที่แผ่นดินกูตอไม่กล้าจนกระทั่งถึงปีที่7ก่อนปีที่7เนี่ย3ปีเนี่ยจะเกิดภาวะแห้งแล้งแห้งแล้งชนิดแห้งแล้งมากแห้งแล้งฝนไม่ตกเลยนะครับน้ำในแม่น้ำเนี่ยเหือดแห้งหมดเลยพอคือแห้งจนสุดๆแล้วเนี่ยดัจญาลจะออกในปีที่7มุสลิมเนี่ยพอปีที่6ไม่มีเนี่ย6อยู่มา6ปีไม่มีพอปีที่7เนี่ยจะออกมาเอาทรัพย์เฉลยเนี่ยที่แผ่นดินงูตอปรากฏว่าดัจญาลออกมาแสดงว่าดัจญาลออกมาก่อนใครอิหม่ามมะฮดีอันนี้คือในหนังสือเล่มนี้นะหนังสือเล่มนี้บอกดัจญาลเนี่ยออกมาก่อนอิหม่ามมะฮดีหนังสือเล่มอื่นบอกว่าอิหม่ามมะฮดีมาก่อนดัจญาลเพราะอะไรนะเพราะคนที่นำกองทัพมาสู้รบกับชาวโรมเนี่ยคืออิหม่ามมะฮดีเองอิหม่ามมะฮดีจะปรากฏตัวในขณะที่มุสลิมเกิดความขัดแย้งกันเกิดความขัดแย้งกันเกิดแก่งแย่งคอลิฟะห์กันมุสลิมไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและพออิหม่ามมะฮดีมามุสลิมจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ทีนี้มุสลิมที่สามารถยกกองกำลังมาสู้กับโรมจำนวนมากได้เป็นมุสลิมที่อยู่ในสภาพเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอีกหนังสือเล่มนึงจึงบอกว่าอิหม่ามมะดีมาก่อนดัจจาลแต่หนังสือเล่มนี้บอกว่าดัจจาลมาก่อนอิหม่ามมะดีวัลลอฮุอาลัมบิสซวาบวัลลอฮุอาลัมบิสซวาบนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเท่านั้นที่รู้แต่นี่คือสัญญาวาซิโนพอหลังจากนั้นนะครับเหตุการณ์นี้ก็จะเป็นเหตุการณ์ของการพิชิตกรุงคอนสแตนติโนเปิลก็คือหลังจากจบสงครามนี้แหละจบสงครามนี้เราจะพิชิตนะครับในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีหะดีษบทหนึ่งบอกว่าเป็นอบูฮุรอยเราะห์นะบอกว่าซะมิอะตุบิมะนีบิมะดีนะตินญานิบุมินฮาฟิลบัรวะญานิบุมินฮาฟิลบะฮรฉันได้ยินท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับพูดถึงเมืองหนึ่งที่อยู่ข้างๆพื้นดินและอยู่ใกล้กับทะเลเมืองนั้นก็คือคอนสแตนติโนเปิลน่ะกอลูนะอัมยารอซูลุลลอฮ์นะครับนบีก็บอกว่าใช่นะครับพวกเขาบอกว่าใช่ยารอซูลุลลอฮ์กอลลาตะกุมุซาฮัตตายะซูฮา70อัลฟามินบะนีอิซากนบีบอกว่าวันกิยามะห์จะยังไม่เกิดจนกว่ากองทัพของบะนูอัสฟารหรือว่าบันิอิสรออีนะครับเรียกอย่างว่าบันูอิสฮากเนี่ยจะเคลื่อนทัพมา70กองด้วยกันอันนั้นบอก80อันนี้บอก70กองฟาอิดาจาอูฮานะซารูฟะลัมยุกอติลุบิสลาฮินเมื่อมาถึงนะพวกเขาก็ปักหลักและเขาก็สู้รบด้วยไม่ใช่อาวุธสู้รบแบบไม่ใช่อาวุธนบีบอกสู้รบแบบไม่ใช่อาวุธไม่ใช่เครื่องมือวะลัมยัรมูบิซะฮมินและเขาสู้รบแบบไม่ใช้ธนูกอลูลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วัลลอฮุอักบัรซอฮาบะห์ก็กล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วัลลอฮุอักบัรจะสู้ยังไงสู้แบบไม่มีอาวุธสู้แบบไม่มีธนูผมก็ไม่รู้เหมือนกันจะสู้ยังไงแต่เกิดการสู้รบกันฟายัสกุตุอะฮาดุนจานิบัยญานิบีฮาก็จะเกิดการเสียชีวิตเกิดขึ้นนะครับในฮะดีษบอกนะครับนี่มีในสายอีกสายรายงานหนึ่งว่าลาอาลัมอิลลากอลาอัลลซีฟิลบะฮรคือไม่รู้ว่าเมืองนี้อยู่ตรงไหนแต่รู้ว่ามันอยู่ติดๆกับทะเลนั่นแหละนะครับมันก็จะเกิดขึ้นแน่นอนฟะกอลาอินนัดดัจญาลกอดคอรยาฟายัตรุกูนะกุลชัยวะยัรจิอูนพอในช่วงเวลานั้นมาถึงเนี่ยดัจญาลเนี่ยก็จะถูกปรากฏตัวออกมามีเสียงบอกดัจญาลออกมาแล้วพวกเขาก็ทิ้งทุกอย่างคือทิ้งการต่อสู้ทิ้งทั้งหมดเลยที่เป็นทรัพย์เฉลยหมดเลยแล้วกลับบ้านไปอันนี้ก็คือหะดีษบทหนึ่งที่มายืนยันว่ากรุงคอนสแตนติโนเปิลจะถูกพิชิตด้วยกับมุสลิมอย่างแน่นอนซึ่งสถานที่ตรงนี้อยู่ใกล้ๆกับทะเลถ้าหากว่าพี่น้องดูในแผนที่โลกนะครับคอนสแตนติโนเปิลหรือว่าอาณาจักรโรมหรือว่าอิตาลีหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะอยู่ในบริเวณทะเลเมดิเตอร์เรเนียนหมดเลยนั่นหมายความมุสลิมจะไปพิชิตที่นั่นจนกระทั่งพวกเขาอะไรฮะได้รับความพ่ายแพ้หมดเลยนั่นก็คือสัญญาณอีกสัญญาณหนึ่งก็คือมุสลิมจะพิชิตคอนสแตนติโนเปิลไม่ใช่ในยุคก่อนหน้านี้ถ้าเราเรียนประวัติศาสตร์เนี่ยท่านอุมัรพิชิตชามท่านอุมัรพิชิตโรมการพิชิตโรมของท่านอุมัรพิชิตแค่เมืองชามสามารถยึดไปจนบังดิสคืนได้แต่ไม่ได้เลยไปจนกระทั่งถึงตรงนู้นการพิชิตของมุฮัมมัดอัลฟาติฮ์พิชิตคอนสแตนติโนเปิลก็พิชิตได้แต่ยังไม่สามารถครอบครองได้ทั้งหมดแต่ในยุคสุดท้ายมุสลิมสามารถจะพิชิตได้หมดเลยแต่ไม่สามารถจะได้รับประโยชน์อะไรเพราะดัจญาลออกมาในช่วงเวลานั้นพอดีสัญญาณถัดมานะครับก็คือคุรุจุลกอฮ์ตอนจะมีชายคนหนึ่งออกมาจากชาวกอฮ์ตอนชายคนนี้จะออกมาชักนำผู้คนและพาผู้คนไปสู่แสงสว่างหลายคนบอกเคยแต่ฟังแต่อิหม่ามมะดีมาแต่หะดีษบทนี้เป็นชายอีกคนหนึ่งที่ไม่ใช่อิหม่ามมะดีที่จะมานำผู้คนไปสู่ความดีสู่แสงสว่างมีในบันทึกของอิหม่ามอะห์มัดแล้วก็อิหม่ามบุคอรีแล้วก็อิหม่ามมุสลิมนะครับแล้วจากอบูฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุอันนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลลาตะกูมุซาฮะตายะคุรยะรัจุลุมมินกอฏอนยะซูกุนนัสบิอัศานบีบอกว่าวันกิยามะห์จะยังไม่เกิดขึ้นจนกว่าชายคนหนึ่งที่มาจากเผ่ากอฮ์ตอนเป็นเผ่าอาหรับเก่าที่อยู่แถวเมืองเยเมนจะออกมาและจะชักนำผู้คนด้วยกับไม้เท้าของเขา
จะเอาไม้เท้ามานำผู้คนกอลกุรตุบีอิมามกุรตุบีบอกว่ากอลูฮูยาซูกุนนาสบิอัศกินายะตุนอันอิสติกามะตินนาสวัลอิกอดิฮิมอิลัยคำว่าเอาไม้เท้าออกมาเนี่ยมานำผู้คนเนี่ยอิมามกุรตุบีบอกมันเป็นคำเปรียบเทียบเปรียบเปรยว่าเป็นการชักนำคนและผู้คนเนี่ยเหมือนกับตามเขาให้สัญญากับเขาวัตติฟะกิฮิมอะไรแล้วก็เห็นพ้องต้องกันกับคนคนนี้วะลัมจูริดนัฟซุลอัศาวะอินนามาดอรบะบิฮามะซะลาลิตออติฮิมอิมามกุตบีบอกว่ามันไม่ใช่เป็นไม้เท้าจริงๆเพราะไม่มีลักษณะที่ถูกรายงานว่าเป็นไม้เท้าจริงๆน่าจะเป็นคำเปรียบเทียบหรือว่าอะไรครับอุปมาว่าจะมีคนมานำด้วยกับไม้เท้าหมายถึงว่าทุกคนจะเชื่อฟังเขาหมดเลยนะครับพอหะดีษนี้เกิดขึ้นเนี่ยมีคนเอาไปเล่าให้ท่านอุมัรฟังท่านอุมัรโกรธเลยท่านอุมัรโกรธนะครับท่านอุมัรบอกว่าฟาอินนีบะลักอนีอันริจาลมินกุมยะตะฮัดดะซูนบิอะฮาดีษไลซะฟีกิตาบิลลาห์มีสิ่งหนึ่งมาถึงฉันเป็นสิ่งที่พวกท่านพูดคุยกันแต่มันไม่ได้มีอยู่ในกิตาบุลลอฮ์ไม่ได้มีอยู่ในกุรอานหมายถึงว่าพูดว่าชาวกอฮ์ตอนจะมานำผู้คนเนี่ยไม่มีในกุรอานไม่มีแล้วก็ท่านอุมัรบอกว่าวะลาตุซรุอันรอซูลิลลาห์แล้วก็ไม่ปรากฏอยู่ในคำพูดของท่านนบีด้วยออกมาแย้งท่านอุมัรออกมาแย้งคือการที่ท่านอุมัรแย้งเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าไม่มีนบีไม่ได้พูดนบีพูดแต่อุมัรอาจจะไม่เคยได้ยินเป็นเรื่องปกติซอฮาบะห์นะครับบางอย่างที่นบีพูดซอฮาบะห์บางคนได้ยินอีกบางคนไม่เคยได้ยินเลยเป็นเรื่องปกตินะครับเสร็จแล้วท่านอุมัรบอกว่าฟะอียะกุมวัลอามานีอัลลตีตุดิลลุอะห์ลุฮาฟะอินนีซะมิอ์ตุรอซูลุลลอฮ์ยะกูลพวกท่านระวังให้ดีจะหลงนะระวังจะหลงทางให้ดีอินฮาซัลอัมรุฟีกุรอยช์แท้จริงเรื่องของการนำเรื่องของการเป็นผู้นำต้องเป็นคนจากชาวกุเรชเท่านั้นท่านมัดบอกลาอูอาดีฮิมอะฮาดุนไม่มีคนหนึ่งคนใดปฏิเสธไม่มีคนหนึ่งคนใดฝ่าฝืนอิลลากับบะฮุลลอฮ์อะลาวะจฮิมาอะกอมุดดีนนะครับถ้าหากว่าใครที่ฝ่าฝืนเรื่องนี้มีแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะคว่ำหน้าเขาลงไปให้ได้รับแต่ความตกต่ำฉะนั้นคนที่จะมาปกครองคนที่จะมาดูแลผู้คนคือชาวกุเรชเท่านั้นแต่หะดีษบอกนี้เป็นชาวกอฮ์ตอนซึ่งมันคนละเรื่องเลยถ้าอิหม่ามมะดีเป็นชาวกุเรชเพราะว่าอิหม่ามมะดีเนี่ยจะมาจากเชื้อสายของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ชาวกอฮ์ตอนเนี่ยไม่ใช่กุเรชกอฮ์ตอนเนี่ยคืออาหรับเก่าอดีตในอดีตก่อนที่นบีจะเกิดนะเขามีชนชาติที่อยู่ในแผ่นดินเยเมนเมืองเยเมนมานานมากแล้วนบีบอกจะมีคนกอฮ์ตอนที่ออกมานำผู้คนตรงนี้นะครับนักวิชาการเขาออกมาอธิบายว่าท่านอุมัรไม่ได้ปฏิเสธชายคนนั้นหรอกแต่แค่กลัวว่าชายคนนั้นจะเห็นว่าการจะเลือกคนมาเป็นผู้นำอนุญาตให้เลือกคนอื่นที่นอกเหนือจากชาวกุเรชได้ไม่ใช่เพราะอุมัรบอกว่ามาอะกอมุดดีนตราบใดที่ศาสนาเนี่ยยังคงดำเนินอยู่ต้องเอาชนกุเรชมาดำรงแต่ถ้าหากว่าประเทศใดหรือเมืองใดไม่มีชาวกุเรชแล้วเนี่ยก็ให้เอาคนที่นะคนที่ดีที่สุดในเมืองนั้นมาดูแลทันหมดเลยเมื่อไรเสียงดังอินชาอัลเลาะห์ครับผมนั่นก็คืออีกสัญญาหนึ่งของวันสิ้นโลกนะครับชายคนหนึ่งจะมาจากกอฮ์ตอนจะออกมานำผู้คนนะครับสัญญาถัดมาหลังจากช่วงเวลานั้นนะครับก็คือกีตาลุนยะฮูดีคือสงครามการสู้รบกับยะฮูดสงครามการสู้รบกับยะฮูดพี่น้องครับหลังจากที่อะไรปักรวมอ๋อนะโทษจีสาระคนเดียวเลยเสียงมาแสนหายเพราะว่านั่งอยู่ตรงนั้นคนเดียวเลยนะไม่มีคนอื่นแล้วและเขาโยกอยู่คนเดียวเลยมันเดี๋ยวทำดีละคือหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่พอคนออกมานำเขาบอกว่าอิหม่ามมะดีเนี่ยมีสองคนมีในหนังสือเล่มนี้หนังสือที่อยู่หน้าผมเนี่ยหนังสือชื่อว่าอัลมาเซฮ์อัลมุตะซอรนะครับ
ของเชคอับดุลวาฮาบอิบนุอับดุสสลามตุไวลาเนี่ยเขาบอกว่าอิหม่ามมะดีมีนักทัศนะว่าอิหม่ามมะดีมี2คนคนหนึ่งก็คือชาวกอฮตอนคนหนึ่งคือชาวกอฮตอนเพราะว่าคำว่ามะดีเนี่ยแปลว่าผู้ที่ได้รับนำทางหรือว่าทางนำจากที่อัลลอฮ์เป็นแค่สถานะตำแหน่งฉะนั้นในสมัยนั้นเนี่ยบุคคลที่มานำผู้คนเนี่ยเรียกว่ามะดีหมดเลยเรียกว่ามะดีแต่อิหม่ามมะดีจริงๆที่นบีพูดเนี่ยมีแค่คนเดียวแต่ชาวกอฮตอนเนี่ยก็ถือว่าเป็นอิหม่ามมะดีเป็นอีกคนหนึ่งที่เรียกว่ามะดีที่มานำผู้คนไปสู่สัจธรรมในยุคนั้นนะบันีอิสราเอลชาวคริสเตียนถูกปราบศัตรูของอิสลามที่ไม่มีความเชื่อศาสนาถูกปราบเหลือใครเหลือยิวเหลือยะฮูดีอย่างเดียวสัญญาณถัดมาคือการฆ่ายะฮูดละการสังหารการสู้รบการเอาชัยชนะเหนือยะฮูดว่ามินฮากิตาลุลมุสลิมีนลิยะฮูดฟีอาคิริซะมานวะซาลิกะอันนะยะฮูดยะกูลูนมินจินนิดดัจญาลเชคบอกว่าหนึ่งในสัญญาก็คือการสู้รบกับยะฮูดในยุคสุดท้ายเพราะว่ายะฮูดนั้นเป็นทหารของดัจญาลฟะยุกอติลุฮุมุลมุสลิมูนอัลลดีนะฮุมจินดูอีซาอะลัยฮิสลาตุวัสสลามฮัตตายะกูลชัยรวัลฮัยรยามุสลิมยาอิบาดัลลอฮฮาซายะฮูดีวัรรออีตาลฟักตุลฮูคือมองมาถึงตรงนี้นะครับเชคบอกว่าจะเกิดเหตุการณ์ที่มุสลิมเนี่ยสู้รบกับยิวและตอนนั้นนบีอีซาก็ลงมาถึงแล้วลงมาถึงแสดงว่าสัญญาณเนี่ยเป็นสัญญาณใหญ่แต่ว่าหนังสือเล่มนี้เขาจัดมาเป็นสัญญาเล็กก่อนอิหม่ามมะดีแสดงว่าจะมีการต่อสู้กับยะฮูดีเรื่อยไปจนกระทั่งดัจญาลปรากฏตัวจริงเรื่อยไปจนกระทั่งนบีอีซาปรากฏตัวจริงเรื่อยไปจนกระทั่งถึงวันที่มุสลิมนั้นสังหารดัจญาลแล้วก็สังหารยะฮูดีไปพร้อมๆกันมาถึงวันที่ยะฮูดีเนี่ยวิ่งเข้าไปหลบหลังหินหลังต้นไม้นะครับแล้วต้นไม้และหินก็ต่างพูดว่าชะอานยาอบายาอิบาดัลลอฮ์โอ้บ่าวของอัลลอฮ์มานี่อุกจุนหูฟักจุนหูมาฆ่ามันเสียมันก็จะเกิดในสถานะอย่างนั้นเลยและเรื่องนี้คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นนั่นก็คืออีกสัญญาณหนึ่งนะครับที่เป็นสัญญาณวันสิ้นโลกพูดถึงอิหม่ามมะดีนิดนึงอิหม่ามมะดีที่เราเข้าใจกับอิหม่ามมะดีที่ชีอะห์เข้าใจคนละอย่างกันอิหม่ามมะดีของชีอะห์เนี่ยเป็นหนึ่งในลูกหลานของ12อิหม่ามของชีอะห์ชีอะห์มีกี่คนมีอิหม่ามกี่คนนะ12นะอิหม่ามชีอะห์กลุ่มหนึ่งชื่อว่าอิหม่ามียะห์อิสนาอัชชะรียะห์เนี่ยมี12คนคนแรกก็คือท่านอาลีคนที่2คือฮัสซันคนที่3คือฮุเซนคนที่4คือโอ้ไม่ได้เป็นชีอะห์กันเลยนะเนี่ย อาลีไซนุลอาบิดีนเป็นลูกของท่านฮุเซนคนที่5คือมุฮัมมัดบาคิรเป็นลูกของอาลีไซนุลอาบิดีนคนที่6คือยาฟัสซอดิกเป็นลูกของมุฮัมมัดบาคิรคนที่7คือมูซาอันกาดิมเป็นลูกของยาฟัสซอดิกคนที่8คืออาลีอัรริฎอคนที่9คือมุฮัมมัดจาวาดคนที่10คืออาลีอัลฮาดีคนที่11คืออัลฮุเซนหรืออัลฮุเซนอัสกอรีคนที่12คือมะดีของเขาแต่ถ้าไปสืบดูจริงนะในหลักฐานที่ซอฮีฮ์เนี่ยลูกคนที่เป็นอิหม่ามมะดีต้องเป็นลูกหลานของฮัสซันแต่ว่ามุฮัมมัดจาวัดแล้วก็ฮุเซนอัลอัสกอรีฮัสซันอัสกอรีเนี่ยเป็นลูกหลานของฮุเซนและอัลอัสกอรีคนนี้อิหม่ามคนนี้ปรากฏหลักฐานว่าไม่มีลูกจริงชีอะห์เนี่ยไม่รู้จะไปต่อยังไงก็เลยต้องอ้างว่ามีชายคนหนึ่งเกิดขึ้นมาและเป็นอิหม่ามของพวกเขาที่หายตัวไปเมื่อตอนเด็กๆ เข้าไปอยู่ในถ้ำอะไรครับดีนะแต่พวกเรายังผมไม่ถามเด็กที่หัวเขาสงขาถ้ำอะไรถ้ำขุนน้ำนางรอง เด็กก็มือสุดแล้วนะถ้ำขุนน้ำนางรองถามว่านบีรู้ไหมว่านบีขึ้นไปถ้ำอะไรถ้ำหุ่นนางนางรองถ้ำหุ่นนางนางรองอยู่ไหนก็ไม่รู้คือเขาชีอะห์เขาเชื่อว่าคนที่12ของเขาเนี่ยตอนเด็กๆเนี่ยเข้าไปอยู่ในถ้ำแล้วก็รอวันออกมาวันเกียรติมัดขึ้นมามัดดีของเขา
แล้วเขาว่าอิหม่ามมาดีของเขาเนี่ยเกิดมาพอโผล่ขึ้นมาแล้วเนี่ยปรากฏตัวขึ้นมาหน้าที่หลักคืออะไรไหมขุดหลุมขุดหลุมท่านหญิงไอชะขุดหลุมอบูบักขุดหลุมอุมัรเอามาทำอะไรเอามาเคี่ยนหน้าที่เขาคนไร้สาระเลยชีอะห์เนี่ยสุดๆเลยอ่ะอิหม่ามเขาหน้าที่ของเขาเนี่ยไม่ได้ประทุมคุณความเป็นธรรมหรือว่าประทุมยุติธรรมอะไรเลยไปขุดอบูบักขุดอุมัรออกมาเคี่ยนมาแก้แค้นสุดยอดสุดยอดนิยายเลยนี่คืออิหม่ามของเขาแต่ของเราเนี่ยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาจากรุ่นหลานของท่านฮัสซันนะครับมาจากรุ่นหลานของท่านฮัสซันมีชื่อพ่อเหมือนกับชื่อพ่อของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับนั่นคืออิหม่ามมาดีอีกคนหนึ่งฉะนั้นก็เป็นไปได้ว่าก็ตอนที่เป็นสัญญาณเมื่อกี้ก็เป็นอิหม่ามมาดีแต่ว่าไม่ใช่มาดีคนนี้เป็นคนที่นำพาผู้คนแล้วก็ต่อสู้เอาชนะบันิอิสรออีนเอาชนะใครก็แล้วแต่แล้วก็เสียชีวิตแล้วอิหม่ามมาดีจริงก็มาอิหม่ามมาดีจริงมาถึงก็ฆ่าดัจญาลนะครับในก็วัลลอฮุอาลัมบิสซอวาบนั่นก็คือสัญญาณอีกสัญญาณหนึ่งนะครับที่ชาวยะฮูดีนั้นก็จะถูกสังหารนะครับแล้วก็มีต้นหนึ่งที่เขาจะไปหลบแล้วเขาก็ต้นเนี้ยจะปกป้องเขาให้พ้นจากการฆ่าต้นอะไรครับผมกอร์กอตโอ้โหทุกคนจำมั่นนะทีนี้วิชาการก็มีการขยายความว่าไอ้กอร์กอตเนี่ยคือต้นอะไรบางทัศนะบอกว่าเป็นต้นคริสต์มาสนะครับบางทัศนะบอกว่ากอร์กอตเนี่ยจะมีลักษณะที่ไม้ของมันใบของมันจะชี้ขึ้นข้างบนคือจะไม่ทิ่มลงดินแต่ชี้ขึ้นหมดเลยมันก็ไม่ใช่ต้นคริสต์มาสเพราะต้นคริสต์มาสมันลงมันจะมีต้นหนึ่งถ้าสังเกตเห็นมันจะคล้ายต้นพุทรานะคล้ายๆเลยแล้วก็ใบของมันจะชี้ขึ้นหมดชี้วัลลอฮุอาลัมอาจจะเป็นต้นนั้นก็ได้นะครับที่เป็นต้นกอร์กอตนะครับนั่นก็คือสัญญาณวันสิ้นโลกนะครับอะไรฮะในซีเรียมีใช่ครับแล้วก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับที่วันนี้อัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาให้ยะฮูดีเนี่ยไปรวมตัวกันอยู่ที่เบตุลมักดิสมันจะได้เวลาสังหารทีพร้อมๆกันหมดเลยคือมุสลิมบางทีก็อดแบบค่ำควรนะดูสิปาเลสไตน์ถูกแย่งชิงตอนนี้ยิวไปอยู่ที่นู่นแล้วทำยังไงดียังไงคือทุกอย่างเป็นแผนการของอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาหมดเลยแล้วถ้าเรามองในมุมหนึ่งก็คืออัลลอฮฺจะรวมพวกมันไปอยู่ตรงนั้นแล้วก็จัดการทีเดียวจบหมดเลยเพราะว่าญาณแล้วก็ยิวต้องไปตายที่บัยตุลมักดิสนะครับและทุกคนมุสลิมจะต้องไปที่นั่นหมดในก่อนที่วันเกียร์มัดจะมาถึงไปที่ทุ่งมาชอร์มาชาร์มีสองที่นะพี่น้องมาชาร์ที่เป็นโลกดุนยากับมาชาร์ที่เป็นวันเกียร์มาชาร์เป็นสองที่มาชาร์ที่โลกดุนยาเนี่ยทุกคนจะถูกต้อนไปที่นั่นแต่ตอนนั้นไม่มีผู้ศรัทธาแล้วจะไม่มีผู้ศรัทธาเลยมีแต่คนไม่ดีคนกาเฟตที่จะไปอยู่ตรงนั้นนะเพื่อรวมถูกสังหารแล้วก็วันเกียร์มันก็เกิดตรงนั้นเลยวัลลอฮุอาลัมเลยครับสัญญาณถัดมาครับนัฟยุลมะดีนะห์ลิชิรอริฮาซุมมาคิกอรอบิบุฮาอาคิรซะมานนะครับการที่เมืองมะดีนะห์ปฏิเสธหรือว่าเมืองมะดีนะห์คายความชั่วออกมางงมั้ยเมืองมะดีนะห์คายสิ่งที่ไม่ดีออกมาเป็นสัญญาณสิ้นโลกฮัสซันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะลาสะกันมะดีนะห์วะรักบะฟีซาลิกวะอัคบะรอันนะฮูลายะคุรุจอะฮัดมินฮารักบะตันอันฮาอิลลาอัคลัฟัลลอฮุฟีฮามันฮุวะกอยรุมินฮูนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกนะครับว่าในเมืองมะดีนะห์เนี่ยนะจะไม่มีใครอยากจะออกจากเมืองมะดีนะห์นอกจากว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาให้ออกแล้วก็ให้ลูกหลานของเขาเนี่ยดีขึ้นอยู่แต่ในเมืองนี้พูดง่ายว่าเมืองมะดีนะห์จะถูกทําให้ดีที่สุดในยุคสุดท้ายพวกในโลกนี้จะไม่เหลือที่ดีแล้วนอกจากเมืองมะดีนะห์นอกจากเมืองมะดีนะห์ที่เดียวเลยนะครับรอวาอิมามมุสลิมมีในบันทึกของอิมามมุสลิมอันนบีฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุจาท่านอบูฮุรอยเราะห์อันรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ายาติอะลันนาซิซะมานุนจะดออุรรุลอินนะอัมมิฮิวะกอรีบะฮูฮะลุมมาอิลาอัรกะฮะลุมมาอิลาอัรกะ
มีจะมีช่วงเวลาหนึ่งมาพบเจอกับผู้คนชายคนหนึ่งจะเรียกจะร้องกับลูกของลุงของเขาหรือญาติใกล้ชิดเขาให้ไปยังแผ่นดินที่ดีที่สุดแผ่นดินที่ดีที่สุดวัลมาดีนะทุกไครุลละฮุมและมาดีนะเนี่ยดีที่สุดสำหรับพวกเขาเราแค่รู้ยะอัลละมูนนะครับหากว่าพวกเขาเนี่ยรู้คำว่ารอคอเนี่ยแปลว่าบุคคลที่ดีที่สุดหรือว่าแผ่นดินที่ดีที่สุดก็ได้มีการเรียกร้องไปสู่การปฏิบัติตัวที่ดีที่สุดแล้วก็ไปยังแผ่นดินที่ดีที่สุดนั่นก็คือมาดีนะมาดีนะดีที่สุดและเป็นพื้นที่สำหรับคนดีพูดง่ายว่าใครเนี่ยอยากได้สถานที่ปลอดภัยทำตัวเองให้ดีวันนี้อัลลอฮ์จะจัดให้ไปอยู่ที่เมืองมาดีนะอัลลอฮ์จะจัดให้คนดีๆไปอยู่เมืองมาดีนะหมดเลยเสร็จแล้วจะเอาคนชั่วจากเมืองมาดีนะออกหมดเลยนะครับวัลลดีนับซีบียดิฮิลายักรุจูมินฮาฮัดูรับบะตันอันฮาอิลลาอัคลฟัลลอฮุฟีฮาไครอมมินฮูขอสาบานต่ออัลลอฮ์นบีบอกขอสาบานต่ออัลลอฮ์ว่าจะไม่มีคนหนึ่งปรารถนาออกจากแผ่นดินนี้เว้นเสียแต่อัลลอฮฺสุลตาละเอาออกไปแล้วก็ทำให้แผ่นดินนี้มีแต่คนดีอัลลอินนัลมาดีนะกันคีรยัครุจุลคาบีสมาดีนะเนี่ยเหมือนกับชายคนที่เขาเวลาเขาเผาเหล็กอะเผาเหล็กเขาก็จะเอาเหล็กเร็วๆออกให้เหลือเหล็กดีๆเขาเรียกว่าหลอมเหล็กหรือว่าเผาอะนะให้เหลือแบบแร่ธาตุที่มันไม่ดีออกแล้วให้เหลือเหล็กแท้เหล็กแกร่งๆนั่นแหละเหมือนอย่างนั้นเลยมาดีนะเหมือนอย่างนั้นเลยเหตุการณ์นี้นะครับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกแล้วตะกูมุสอฮัตตังฟีอัลมะดีนะตุชิรอราฮาคะมายังฟีอัลคิรคุบซัลหะดีษฟันเคียมัจจะยังไม่เกิดจนกว่ามาดีนะจะขับไล่คนไม่ดีออกแล้วก็จะเหลือแต่คนดีๆเอาไว้นะครับทําไมได้แล้วแบบไปแล้วอะไรนะของให้ของได้มาแล้วอ๋อไม่เป็นไรมันมีสองสามกล้องอยู่อิหม่ามฮาฟิซนะครับอิบนุฮิยัรอิหม่ามฮาฟิซบอกว่ามันเป็นไปได้สองช่วงเวลาที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดนะช่วงเวลาหนึ่งคือในสมัยนบีกิสซะตุลอารบีมีชายคนหนึ่งมีในบันทึกของอิหม่ามบุคอรีนะครับจาอะอารบียุนอิลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะยุบาอิอูฮุอะลัลอิสลามชายคนหนึ่งที่เป็นชาวอาหรับมาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็ให้สัตยาบันกับนบีคือง่ายๆขอรับอิสลามฟะจาอะมินัลกอดีมะห์มูมันพออีกวันหนึ่งมาเหมือนกับไม่สบายใจมาหาท่านนบีفقال أكني فأبى ثلاث مرات فقال المدينة كنكر تنفي خبثها ويسه طيبها แล้วก็พอเข้ามาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็มาขอผ่อนปรนจากท่านนบีนู่นนี่นั่นนบีก็ปฏิเสธนะครับแล้วก็ทำไมฮะสุดท้ายแล้วเขาก็ออกจากอิสลามแล้วก็ออกจากเมืองมดีนะห์ไปและนบีก็พูดว่าเมืองมดีนะห์เนี่ยต้องคนดีอยู่เท่านั้นคนไม่ดีอยู่ไม่ได้เมืองมดีนะห์เนี่ยสัญญาเราสิ้นโลกแล้วตอนนี้สำหรับคนที่เคยไปทำอุมเราะห์ไปทำฮัจญ์เราจะพบเจอว่าสถานที่ตรงนั้นมีแต่ความร่มเย็นมีแต่ความสุขจริงๆมีแต่คนดีๆทั้งนั้นเลยที่อยู่กันนะครับคนไม่ดีเนี่ยน้อยมากและถ้าเป็นวันกิยามะห์เนี่ยคือคนไม่ดีจะถูกเอาออกไปจนกระทั่งว่าวันหนึ่งวันที่ดัจจานมาถึงดัจจานก็เข้าไม่ได้เมืองมดีนะห์ดัจจานก็เข้าไม่ได้คนชั่วเข้าไม่ได้มุนาฟิกก็เข้าไม่ได้นะครับนี่ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นสัญญาณวันสิ้นโลกสัญญาณสุดท้ายในหนังสือเล่มนี้นะครับต่อไปนี้ก็คือสัญญาณใหญ่ที่เราจะได้ศึกษากันในอาทิตย์หน้าครับอินชาอัลลอฮ์ทำนี่นะ สัญญาณใหญ่ต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของอิหม่ามมาดีจริงๆเลยนะครับเรื่องของอิหม่ามมาดีชื่อของอิหม่ามมาดีลักษณะของอิหม่ามมาดีและหน้าที่การงานของอิหม่ามมาดีแล้วก็จะเป็นนบีอีซาถัดไปเรื่อยๆชาวเราจะได้ศึกษากันนะครับเพื่อที่เราจะได้รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นพอเรารู้แล้วเนี่ยเราก็ไม่แปลกใจทำไมมุสลิมถึงสัมพันธ์กับอเมริกาเราเฉยๆผมสิ่งที่นบีบอกแต่คนที่ไม่รู้เรื่องอ่ะทำไมอิสลามก็ไปดีกับเขาใช่ไหมก็จะเป็นคือลักษณะวุ่นวายลักษณะแบบไม่เข้าใจลักษณะแบบแสดงความโง่ออกมาก็มีเยอะแยะไปอย่างเช่นทำไม
เขาต้องไปอย่างนู้นทำไมเขาต้องไปอย่างนี้ทำไมเหตุการณ์นี้ต้องเกิดขึ้นทำไมเหตุการณ์นั้นคือคนเรียนเนี่ยเขาอ๋อถูกไหมคือเขาอย่างผมอย่างคนเรียนผมเชื่อว่าคนเรียนเขาแบบอ๋อมันคือมันเป็นสัญญาณสิ้นโลกอ่ะพอรู้มันก็ใช่แต่คนไม่รู้เนี่ยเขาก็จะเกิดคำถามคิดสมองถ้าไม่กลับมาหาอดีตนบีนะก็จะแสดงอะไรออกมาก็ไม่รู้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยที่มันไม่ใช่ความรู้นะครับอิสลามพูดเองนะจริงนะอามีนะครับผมก็มีอะไรก็ขอมาพี่น้องผู้นำศรัทธาทุกท่านเลยนะครับถ้าใช้คำพูดอะไรที่มันรุนแรงไปนะครับแล้วไม่ดีเพราะว่าการดะวะนะฮะต้องใช้คำที่ดีสุดบิลลาติอัสซันนะครับใช้คำที่ดีสุดนะครับก็บอกครับสัญญาณควันต้อนผู้คนให้ลงการบินจะมาช่วยสัญญาณควันต้อนผู้คนเป็นสัญญาณใหญ่ครับเป็นสัญญาณใหญ่มาช่วงสุดท้ายเลยคือต้อนผู้คนไปที่มาชาร์หลังจากอีซาไปแล้วหลังจากนบีอีซาไปแล้วหลังจากยะยุดมายุดไปแล้วหลังจากอะไรฮะดับบะเนี่ยสุดท้ายแล้วคือดับบะเนี่ยดับบะไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นการควันที่จะต้อนผู้คนแล้วก็จะมีควันหมอกควันอยู่40วัน40คืนและหลังจากนั้นก็จะเป็นบอลลออาลัมนะดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกคือที่นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าถ้าดวงอาทิตย์เปลี่ยนทิศเมื่อไหร่ศรัทธาไม่มีประโยชน์มันเป็นเพราะว่าคือมันไม่มีคนดีเหลือแล้วไม่มีศาสนาเหลือให้ศรัทธาอีกฉะนั้นคุณจะมาศรัทธาในวันนั้นน่ะไม่มีอะไรให้เรียนแล้วอ่ะมันก็ไม่มีประโยชน์แล้วนะครับวัลลอฮุอะลัมแต่ละหนังสือเนี่ยผมขอบอกพี่น้องก่อนว่าแต่ละหนังสือของสัญญาณสิ้นโลกจะเรียงสัญญาณไม่เหมือนกันจะเรียงไม่เหมือนกันเลยบางหนังสือบางเล่มบอกดัจญาลมาก่อนอิหม่ามมะดีมาก่อนดัจญาลอีซามานี่ไม่เหมือนกันแต่ที่แน่ๆเป็นหะดีษที่เกิดขึ้นแน่นอนสัญญาณที่นบีพูดแต่จะเรียงลำดับอย่างไรนั้นวัลลอฮุอะลัมไม่มีนักวิชาการคนไหนการันตีเป็นเพียงแค่ทัศนะเท่านั้นเองนะครับก็บอกพี่น้องครับนี่ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชชะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะตูบุอิลัยฮิอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู